อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนด์นะครับอยู่กับไซคอปนะครับไอไซคอปหน่วยจู่โจม SABER เนี่ยหน่วยจู่โจมเซเบอร์นะครับแล้วก็มีสกินเซเบอร์ด้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีมาให้ทำกิจกรรมนะครับที่ให้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อนนะครับมันก็จะลดราคาจากปกติเยอะอยู่พอควรนะครับเนื่องจากเราขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นขอความช่วยเหลือนะครับที่เป็น5ครั้งเนี่ยมันก็จะลดทั้งหมดนะครับลดทั้งหมด25เพชรนะครับแล้วเมื่อเรากดซื้อนะครับ20เพชรตอนนั้นเนี่ยมันก็จะลดเพิ่มไป20เพชรเป็น45ใช่มั้ย45แต่พอเปิดตัวมาจริงๆแล้วเนี่ยราคาเต็มเขาคือ899ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับสกินเซตนี้ราคา899ลดราคาลงมาเหลือ629เพชรนะครับสำหรับคนที่ทำกิจกรรมอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ซื้อ20เพชรนะตอนนั้นเนี่ยมันจะลดเหลือประมาณ600นิดๆนะครับประมาณ600กว่าเพราะว่าจะไม่ได้ส่วนลดตรง20เพชรนะครับจะไม่ได้ลดจะไม่ได้ส่วนลดตรง20เพชรมันก็จะเหลือประมาณ604เพชรนะครับส่วนคนที่ซื้อสกินไซคอป20เพชร20เพชรตอนนั้นที่ได้เล่น3วันเนี่ยมันจะลดเท่ากับพี่เนี่ยลดไปทั้งหมด335เพชรครับราคาก็จะเหลือแค่564แต่จริงๆเราก็ไม่ได้ซื้อ564ถูกป่ะเพราะว่าเราเสียไป20เพชรแล้วก็จะเป็น584ครับก็จะถูกกว่าเท่าไหร่วะเนี่ย45เพชรนะครับประมาณ584 16บวก16บวก2945ครับถูกแล้วนะครับ45เพชรก็จะซื้อถูกกว่าในราคานี้นะครับถูกกว่า45เพชรนะครับก็โอเคครับพี่ยังไม่ได้ซื้อเลยกดซื้อตรงนี้เลยนี่กดซื้อเห็นเลยนะครับนี่นะครับจึ๊ง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 เท่ซะเหลือเกินนะครับก็ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วก็ต้องเล่นนะครับเข้าไปดูที่เกียร์ของไซคอปนะครับจริงๆเกียร์ไซคอปเนี่ยมันก็เป็นเบสิกของพี่ที่พี่เล่นอยู่แล้วนะครับจะเป็นเกียร์ตัวด้านล่างนะครับซึ่งเกียร์ด้านล่างเนี่ยก็จะลดคูลดาวน์อยู่ที่20นะครับแล้วก็มีความแรงความเร็วปกติเนี่ยพักหลังเนี่ยพี่จะใช้สั่นไหวนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะใช้เป็นตามล่านะครับก็เล่นในโหมดคลาสสิกแล้วกันนะครับเอาอาร์ตมาเล่นก็ได้อ่ะอาร์ตไอ้น็อตก็ได้อ่ะไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับน่าจะไม่อยู่ครับกดชวนๆนี่แหละไม่ได้ก็ไปแล้วนี่เปิดไปอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วร้อยสองคนกดนะครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็นะนักเวทโอ้ได้ทันครับทันรอบนี้อย่างที่บอกครับเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับตามล่าตามล่า is that a good guess ใช่เขาบอก is that a good เป็นเก๋ก็ได้อยู่นะครับฮีโร่ถึงจะไม่มีแทงก็น่าจะโอเคนะ
ฝั่งเรานะครับมีไซคอปโรเจอร์นะครับชูนะครับแล้วก็กูซิออนนะครับแล้วก็มอสครับนะครับฝั่งตรงข้ามมีบูโน่ครับอาคายครับฮายาบุสะเวกซาน่าครับแฟนนีครับก็ต้องเป็นมีดฟาร์มนะครับซึ่งจริงแล้วถ้าปกติเนี่ยถ้าพี่ออกมีดฟาร์มเนี่ยพี่จะไปขโมยคีปนะจะไปขโมยคีปอยู่นะครับแต่ต้องเล็งๆนิดนึงนะโอ้แบตโอ้โหยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยแบตไปซะแล้วอ่ะแอบก่อนเลยครับหาที่ชาร์จแบตแป๊บนึงแบตของข้าลากคีปเข้ามาในบ้านก่อนดีมากไอ้คีปรู้หน้าที่นะครับแบตหมดเฉยเลยน้องบอกมึงไม่ต้องมาบอกว่าแบตหมดเฉยเลยแบตมึงหมดทุกคลิปเลยพี่กระตุกขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็ในเมื่อออกมิดฟาร์มต้องออกไปเลเวล2นะครับสกิลเข้าไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็ออกมิดฟาร์มนะครับออกเป็นมิดฟาร์มแทงค์ครับจะช่วยได้เยอะครับโอ้กระตุกหน่อยนึงนะไม่หน่อยละพี่อากาศมันร้อนเนี่ยมันเลยกระตุกไม่ไรครับกระตุกก็คิว5ได้ครับเราโหดในเฮ่ขิงชิบหายเลยสกิลยังไม่โดนเลยเนี่ยลงไปด้านล่างก่อนดีกว่าครับกูซิออนเหมือนจะโดนเวกซาน่ากับฟันนีครับไล่อะโอ้ยสกิลไปไหนล่ะอ้าวเวกเดินหาทางออกให้ถูกนะอ้าวเวกไปไหนเวกจ๋าลึกไปแล้วจ๋าเวกแม่เข้ามาหาชานชัยถึงหลังบ้านเราอ่ะซื้อนี่ก่อนเลยครับปกติพี่ต้องซื้อเป็นสร้อยมานาก่อนนะทีนี้มันมัวแต่วิ่งไล่อยู่ครับก็เลยไม่ได้ซื้อมาเอาคีปตรงนี้ก่อนแล้วครับเพิ่มมานานิดนึงครับเอ๊ะค่าคีปเพิ่มมานาด้วยเหรอพี่ค่าก็เพิ่มครับมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับใช้สอยอย่างประหยัดครับมานาน้อยครับต้องลงไปเคลียร์คีปเยอะๆครับการเล่นไซคอปคือการคุยกับคีปป่าครับไปไหนจ้าฟันนี้จ๋าเรียบร้อยจะมาลงมาหลบในปงในป่ามันมิได้นะครับวิ่งขึ้นไปเคลียร์คีปกลางก่อนเริ่มหายกระตุกแล้วโอ้โหคีปไม่ตายนิดหนึ่งโอ้ยเฮ้ยเพื่อนจะตายเว้ยหน่วยจู่โจมขาสั้นพร้อมแล้วไอ้เวกไปไหนอย่ามายุ่งกับเพื่อนข้าหน่วยจู่โจมขาสั้นนี่นะสกิลยัดเข้าไปครับฮายาไปไหนจ๊ะฮายาจ๋าไปไหนจ๊ะฮายาจ๋าก็เคลียร์คีปก่อนครับโอ้บูโน่ครับมากไปแล้วบูโน่บ้าไปแล้วบูโน่เผลอหน่อยนี่ร้อยป้อมกูเชียวเอาเต่าก่อนดีกว่าครับโอ้มีคนช่วยขนาดนี้ครับมากันทั้งตำบลขนาดนี้ครับโดนอาคายแย่ง
นึกว่าจะโดนอาใครครับวิวไปดิอยากไปไหนก็ไปสิไปเคลียร์คีฟดีกว่าครับไซคอปสายคุยกับคีฟอยู่แล้วครับเล่นไซคอปต้องพยายามคุยกับคีฟเยอะๆครับมันจะได้เติบโตและงดงามครับบูโน่แม่งคุยกับคีฟเยอะกว่าเราอีกตอนเนี้ยเฮ้ยบูโน่มึงเหิมเกิมกูมากไปแล้วนะบูโน่มานี่เด้มานี่เด้หนีได้หนีไปเถอะเดี๋ยวกูโหดแล้วเดี๋ยวมึงโหดเดี๋ยวกูโหดแล้วมึงไม่มีโอกาสได้หนีเดี๋ยวมึงโหดกูเริ่มงงสับสนในตัวเองแล้วแหลกหน่อยอาการไม่ดีแล้วเนี่ยเฮ้เราไปฆ่าผีกันดีกว่าหน่วยปราบผีอะไร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 อะใครใบอะใครใบ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 วิ่งลงด้านล่างก่อนครับบูเรามาแล้วครับเอ้ยด้านบนแตกครับตรงกลางก็แตกเหมือนกันครับเพราะว่ามัวแต่ห่วงปูห่วงบูเนี่ยไม่เป็นไรต่อให้นี่ต่อให้ด้วยนะขิงชิบหายเลยอ้าวอ้าวอ้าวทำไมทำกันอย่างนั้นล่ะทำไมทำกันอย่างนั้นล่ะมอสครับอ้าวระยำแล้วไงแล้วดูมานาหมดทันทีเลยครับอ่อนแอเลยครับไม่สู้คนแล้วหนีกลับบ้านดีกว่าไม่สู้คนมานาหมดแล้วจะไปสู้ใครได้ครับวาร์ปกลับเลยครับบูไม่มีครับเจอลาสไปเมื่อกี้ครับวิ่งขึ้นไปใหม่ครับแล้วเราจะไปหาบูจากไหนเนี่ยอ้าวฟันนี่นี่ไงใบไปไหนจ๊ะบินไปเถอะคือจริงๆก็ไม่น่าลาดบูกูเนี่ยกูฆ่าไป6แล้วนะเนี่ยจิตใจความเมตตามึงอยู่ตรงไหนเนี่ยมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิอะไรอะไรอุ้ยอะไรบูโน่ตลกเหรอ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 แหมเห็นข้าจะตายหน่อยเจอเหลี่ยมเสียวเข้าไปอ๋อไม่ใช่ครับเหลี่ยมป่าได้บูด้วยครับอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมึงแปรพักเหรอฟันนีจะเอาอ่ะโหอย่างระเหยอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยนะฝั่งตรงข้ามยอมแพ้ครับแสดงว่าเราโหดมากครับบ้าแม่งยังไม่ทันได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยน้ำตาจะไหลVictory นะครับฆ่าไปแค่8โอ้แต่ว่า190เลยครับ190ครับเพิ่งเห็นเหมือนกันครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสกินนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับอันนี้คือแค่มารีวิวที่แบบว่าไอ้พวกที่แบบไม่ได้ซื้อตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้ทำกิจกรรมก็จะเสียดายหน่อยๆนะครับก็จะเสียดายหน่อยๆแต่ว่าถ้าส่งให้เพื่อนเนี่ยตอนนี้ราคาก็อยู่ที่629เพชรนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ